ดีค่ะระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่อาจจะทำให้ต้นไม้หักโค่นและแผ่นป้ายโฆษณารวมทั้งที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนค่ะสาเหตุนั้นก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนซึ่งได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นสำหรับภาคใต้นั้นก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ที่บริเวณภาคเหนือนั้นอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณแม่ฮ่องสอนลำปางและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 36-40 องศากับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 35-39 องศากับมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดหนองคายสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 23-39 องศาเซลเซียสภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ระหว่าง 37-40 องศาและมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 24-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนั้นจะมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ระหว่าง 35-37 องศาโดยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 26-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้นั้นจะมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทั้งอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 2:48 นาทีน้ำลงเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะสาธารณสุขนั้นได้แจ้งเตือนภัยนะคะว่าขณะนี้มีด้วงพิษ2ชนิดซึ่งมีอันตรายร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตพบมากในช่วงปิดเทอมนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นพบว่ามีด้วงพิษอยู่ในกรุงเทพด้วยค่ะสาธารณสุขเตือนภัยด้วงพิษ2ชนิดคือด้วงก้นกระดกและก็ด้วงน้ำมันหรือ Bister Beetle แค่สัมผัสก็เกิดอันตรายได้ด้วงก้นกระดกนั้นพบมากในช่วงปิดเทอมชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์ใต้ดินกองไม้ชอบเล่นกับแสงไฟหากสัมผัสก็จะเกิดผื่นคันและแผลผู้พองผิวหนังไหม้แดงปวดแสบปวดร้อนมีไข้หากถูกพิษที่บริเวณดวงตาอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะส่วนด้วงน้ำมันนั้นหากกินเกินวันละ3ตัวก็จะเกิดอาการคออักเสบกลืนอาหารลำบากปวดท้องอาเจียนเป็นเลือดความดันโลหิตลดลงปัสสาวะเป็นเลือดสลบและเสียชีวิตจากภาวะการหายใจล้มเหลวได้ค่ะโดยปกติแล้วแมลงทั้ง2ชนิดนี้ก็จะไม่กัดคนนะคะแต่ถ้าบังเอิญมันมาไต่ตามลำตัวแล้วเราไปตบตีหรือว่าทำให้ตัวของมันแตกพิษในตัวของแมลงนั้นก็จะถูกขับออกมาเป็นของเหลวซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทำให้เกิดอาการแพ้ดังกล่าวค่ะหากสัมผัสถูกพิษของมันห้ามเกาโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพิษของมันนั้นจะลามไปเรื่อยๆค่ะและแผลนั้นก็จะลุกลามจากจุดหนึ่งลามกลายเป็นแผลใหญ่ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะว่าพิษของมันนั้นจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ